เป็นยังไงครับท่านผู้ชมก็ฮือฮากันมาถึง2วันเต็มๆแล้วนะครับเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นเกมที่แปลกค่ะนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวามันคล้ายๆกับว่าผมกับคุณยานีกำลังทำรายการอยู่ที่เมืองนอกงั้นเลยเพราะผู้แข่งขันเราเป็นชาวต่างประเทศทั้งนั้นก็แน่นอนสิครับเพราะว่าอาทิตย์นี้เราเป็นนัดพิเศษเป็นนัดซึ่งเก๋ซึ่งมีต่างชาติต่างภาษาถึง5ท่านให้เกียรติมาร่วมสนุกกับเรานะคะแล้วก็คงต้องอดขอบคุณซะไม่ได้ใครครับค่ะขอบคุณใครไม่ใช่คุณค่ะไม่ใช่คุณเศรษฐาใครล่ะมาคำพูดให้เกียรติมาแข่งขันเกมกับเรานะคะครับและทั้ง5ท่านนี้ก็เลิกพูดภาษาของตัวเองในบัตรดลภาษาสากลก็ไม่พูดหันมาพูดภาษาไทยเพราะว่ามีนัดกับเรานะคะและคาดว่าตอนนี้2ท่านที่เหลือนะคะภาษาไทยคงจะแตกฉานเฉกเช่นกับผักมุ่งแตกยอดอ่อนเลื้อยไปเรื่อยๆโอ้โหโอ้โหเปรียบเลื้อหลายเลยนะครับก็น่าตื่นใจและก็น่ายินดีแทนผู้แข่งขันทั้ง2ท่านนะครับเพราะว่าได้บุกเบิกแล้วก็ผ่านเข้ามาจนถึงนัดนี้แล้วนะครับทั้งที่เมื่อวานนี้ก็คงจะหายใจคว่ำไปในนัดใบ้คำเหมือนกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นนัดที่จะแข่งขันเพื่อหาดีวินเนอร์คนใหม่ของรายการมาตามนัดนะครับค่ะครับทั้งสองท่านก็คงจะพร้อมนะครับคงจะแปลกนะครับวันนี้ก็แปลกอีกแหละค่ะเพราะว่าเธอเป็นต่างชาติที่รักคนไทยรักภาษาไทยและที่สำคัญรักมาตามนัดซะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าท่านผู้ชมและเราก็คงจะเป็นกำลังใจให้เธอนะคะก็ไม่แปลกนะคะที่ว่าถึงแม้จะต่างชาติต่างภาษาแต่เราก็รักกันได้เป็นเพื่อนกันได้เชกเช่นโอ้โถมาอีกแล้วค่ะเชกจริงเชกเช่นมาตามนัดรักท่านผู้ชมทุกท่านและรักผลิตภัณฑ์ Innocent เสื้อลำลองชาย Get Away ผ้าอนามัยแอนเน่และขนมกุลิโกะค่ะเชกเช่นจะไปเปรียบเทียบอย่างอื่นไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยครับเราจะเชิญผู้แข่งทั้งสองท่านออกมาพบกับท่านผู้ชมเลยครับค่ะท่านแรกนะคะคุณลิเนียค่ะตื่นเต้นไหมครับอาจารย์นะมาถึงรอบนี้แล้วก็สนุกดีนะกับการที่จะไปสอนนักเรียนมาทำนัดสนุกกว่าครับก็คงจะเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์นะเพราะว่านั่นคือการงานนะครับขณะนี้เรากำลังผ่อนคลายด้วยความสนุกสนานและก็มีความตื่นเต้นไปด้วยในตัวนะครับครับยินดีมากนะที่อาจารย์มาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณครับและท่านต่อไปนะครับมิสซิสคิงครับครับคุณคิงครับนี่เหมือนกันนะฮะการสวัสดีท่านผู้ชมเหมือนทางเกาหลีเหมือนกับทางไทยนะฮะต่างกันค่ะต่างกันนะครับทางเกาหลีครับยังไงครับก็เกาหลีก็ก้มหัวก้มหัวก้มหัวอย่างเดียวไม่ต้องยกมือนะฮะค่ะแล้วก็พูดว่าอันยาแถวนี่เป็นซอยจริงค่ะอ๋อผมจำได้แล้วให้โดนไม่เหมือนเลยค่ะไม่เหมือนแล้วว่าอะไรอันโนซึเนะเธอถูกนี่ไปกันใหญ่อีกทีไม่อีกทีอันยิงฮาเซโยอันยิงฮาเซโยโอ้คุณเก่งนะคะอันยิงฮาเซโยให้คะแนน2คะแนน2คะแนนเต็มฮะเต็มมาเท่ากับคำเดียวอันยิงฮาเซโยแต่คุณกินไหวเดียวอันยิงฮาเซโยค่ะแล้วทางนี้ล่ะคะสวัสดีว่าอะไรคะภาษาค่ะเวลาสวัสดีนะค่ะเวลาสวัสดีคุณผู้ใหญ่นะคะต้องเอามือมาใส่หน้าผากตัวเองไม่ใช่สมมติว่าคุณยานีค่ะเป็นอาจารย์ลองสวัสดีครับคุณนิดเอ้ยอย่างนี้นะคะแทนอ๋อเอามือผู้ใหญ่อ๋อเอามือผู้แก่ๆมาจับหัวเด็กๆนะคะอ๋อค่ะผู้แก่ๆมาจับหัวเด็กๆนะคะแปลว่าสวัสดีแล้วไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหมคะต้องพูดด้วยนะคะว่าอะไรคะมานุเพาะมานุเพาะได้ยินเป็นมานะพ่อเราก็ไปฟังไทยๆมานุเพาะมานุมาโนพอสวัสดีผู้ใหญ่นะคะมาโนพอแต่สวัสดีธรรมดานะคะต้องบอกว่ามากันดังอุมากระโปะสมมติว่าเป็นตอนเช้าอ๋อเพิ่มมากันดังมากันดังอุมากระโปะอุมากระโปะแต่ตอนนี้กลางคืนใช่ไหมใช่ไหมค่ะกลางคืนต้องบอกว่ามากันดังกระบี่พ่อกระบี่พ่อที่กระบี่พ่อจำง่ายค่ะเริ่มจำได้ถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนไทยก็แทงเลยมากันดังกระบี่พ่อค่ะมากันดังแปลว่าสวยอ๋อมากันด้ากระบี่พอมากันใช่ค่ะถูกต้องเห็นไหมแล้วแทงชุครับแล้วอันยงฮาเซโยนะครับครับทุกและของเราสวัสดีครับเป็นไงเข้ามาถึงรอบนี้แล้วรู้สึกยังมั่นใจเป็นที่คุณคิมเป็นคนที่มั่นใจรู้สึกว่า
ไม่มีโอกาสเป็นอย่างนี้นะคะจะดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาจำนะลูกงานอาไทยมาจำนะไปที่ไหนหน้าการยังไงรู้สึกอยากแปลงมากนะคะเดี๋ยวรู้สึกเข้ามาที่นี่รู้สึกว่าดีใจที่สุดในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะครับเวลาคุณพิมพูดอย่างนี้ว่าดีใจที่สุดคนที่ดีใจกว่าคุณพิมก็ยังมีครับคือพวกเราทีมงานมาตามนัดทั้งหมดเลยครับครับก็ถามอีกสักนิดนึงอันนี้คือชุดประจำชาติค่ะสมัยก่อนก็ยังที่นั่นที่เกาหลียังเป็นมันฉลองก็ยังใส่อยู่ค่ะครับยังใส่อยู่กับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนที่ยังใส่ชุดสวยไหมคะสวยมากสวยมากค่ะยกขายให้ดีคุณพี่ต้องการก็สั่งไว้ได้นะคะอ๋อผมก็ไม่ทราบว่าขายชุดด้วยรู้สึกว่าแพงหน่อยค่ะแพงหน่อยประมาณได้ไหมคะราคาแพงหน่อยคือว่านับไม่ถ้วนโอ้โหนับไม่ถ้วนนับคิดไม่ได้คิดไม่ได้หาค่าไม่ว่านี่ต้องขึ้นเครื่องบินมาใช่ไหมคะแพงก็คิดไม่ได้หรือว่าราคาเท่าไหร่แต่สรุปว่าถ้าใครอยากจะใส่จริงๆจะให้ไปฟรีๆใช่ไหมคะไม่ใช่ฟรีๆคือต้องดูว่าหน้าตาเราแค่ไหนคือกิริยามารยาสุภาพไหมระหว่างคุณเกิดก็สุภาพใช่ไหมคะครับก็เป็นนั้นว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่คุณกิมนะครับผ่านมาตามนัดก็ได้นะครับครับอาจารย์นะฮะนี่ก็คือชุดประจำชาติของคุณกิมเช่นเดียวกันครับนานแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังผมยังเห็นใส่อยู่ครับครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางประธานาธิบดีอะไรก็ยังเห็นใส่ออกทีวีอยู่สวยบอกเนี่ยบอกสวยนะสวยนะคะสวยนะเพราะว่าคุณคิมยังบอกเลยพี่บอกสวยมากครับมีประวัติอะไรไหมครับที่จะเรียนท่านผู้ชมทราบถึงชุดประจำชาติประวัติพันมาตั้งแต่คุณปู่คุณยายคุณตาอะไรบรรพบุรุษครับก็แสดงว่าก็จากประเทศสเปนนะคะเพราะว่าประเทศสเปนกรุงฟิลิปปินส์เป็นร้อยปีนะคะอ๋อครับก็เลยรับวัฒนธรรมจากทางโน้นเข้ามาก็เป็นครับก็มาจากสเปนครับแต่งมีหน้าคล้ายๆกันแขนเสื้อนะคะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือผู้แข่งขันทั้งสองท่านของเราครับหลังจากที่ให้เธอพักผ่อนหายตื่นเต้นสักนิดหนึ่งแล้วรอมาชมกันว่าใครจะได้เป็นตัววินเนอร์ครับครับผู้แข่งขันทั้งสองท่านของเราก็เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีของรางวัลพิเศษอะไรบ้างครับคุณจันนีครับค่ะยังไม่ทันลงมือแข่งขันนะคะตอนนี้ทั้งสองท่านได้รับผลิตภัณฑ์นิโทคีมท่านละ 3,000 บาทค่ะครับรับไปแล้วถ้าหากว่าใครได้เข้าไปเป็น The Winner นะครับค่ะจะได้รับเครื่องสำอางลาฟอเร่พิเคราะห์เฉพาะผิวปรนนิบัติเฉพาะคุณมูลค่า 2,500 บาทและ Winner Club สำหรับผู้มีระดับหมู่บ้านรัชดาห้วยขวางนะคะมอบบัตรสมาชิกมูลค่า 5,000 บาทค่ะครับก็ขอให้ทั้งสองท่านโชคดีนะครับครับพร้อมไหมฮะพร้อมที่จะแข่งขันกับเราพร้อมนะครับผมจะให้เลือกสีก่อนนะครับว่าใครจะเดินทางด้วยสีอะไรนะครับเชิญครับคุณทีมครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับสีเหลืองเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้เรียนสีแดงจะใช้สีแดงครับสีเหลืองใช่ครับเพราะชุดเขาสีเหลืองนะครับผมนึกอยู่แล้วไม่ต้องตอนนี้เราจะกดเพื่อเลือกคะแนนนะครับว่าใครจะเป็นผู้เดินทางก่อนผมจะเชิญอาจารย์ได้เรียนเดินกดคะแนนก่อนครับเชิญเลยครับเชิญไลดีได้1คะแนนนะครับ1คะแนนครับคุณคิมเชิญค่ะมาอะไรทีคะไม่มีคะแนนนะคะไม่มีคะแนนนะครับเป็นอันว่าคุณลิเลียจะได้เดินทางก่อนนะครับได้เดินทางแม้เชียร์กันไปนิดเดียวเองนะครับได้1คะแนนแล้วก็มาได้0คะแนนนะครับพร้อมมั้ยฮะครับเราจะเริ่มนะฮะครับจากวินาทีนี้จะเป็นการแข่งขันนะครับคุณลิเลียครับผมเตือนสักนิดถ้าหากว่าได้เบอร์3นะครับได้เบอร์3จะดีมากครับเพราะตาต่อไปนั้นจะได้เดินทางลัดนะครับครับพร้อมเชิญเลยครับครับลูกจะรักเบอร์1นะครับรักหมายเลข1นะครับคุณคิมเชิญค่ะเมื่อไรดีคะไ
ได้อยู่หมายเลข4แล้วนะคะครับรู้สึกกองเชียร์เราวันนี้ให้กำลังใจกับเพื่อนต่างชาติกันเต็มที่นะครับเชียร์กันทั้ง2ฝ่ายไปเลยนะครับด้วยคะแนนเสียงค่อนข้างจะเท่ากันนะครับครับอาจารย์ครับเชิญเลย2นะครับ2ดีที่สุดครับเชิญเลยครับครับได้2ไปจริงๆนะครับดังอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าคุณลิเลียจะได้เดินทางไปทางลัดนะครับเชิญคุณกิมครับกิมค่ะไปอีก2นะคะไปตกอยู่ที่ร้านซ่อมรองเท้าเพราะฉะนั้นจะต้องหยุดเดินอีก1ครั้งนะคะรองเท้าดิฉันยังไม่เสียจะไปเช็คดูอีกทีนะคะต้องไปตรวจนะครับแสดงว่าคุณคิมนั้นเข้าใจกติกาดีนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่ามาตกที่รองเท้าเพราะฉะนั้นคุณลิเลียนจะได้เดินทาง2ครั้งติดต่อกันนะครับเลือกครับหมายเลขอะไรเพื่อจะได้เดินทางไปหมายเลข9เลยนะครับถ้าคุณลิเลียนเลือกได้เรือใบหรือป้ายมาตามนัดก็จะได้เดินทางไปเลยครับแบบอะไรดียังอยู่ที่เดิมนะครับและยังได้เลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้เอาอะไรดีตัวนี้ครับได้เดินทางลัดไปแล้วนะครับไปยังหมายเลข9นะครับก็ห่างกันนิดเดียวเองนะครับจริงๆครับห่างกันแค่3ช่องเชิญเลยครับที่หมายเลข7ค่ะขยับไปหน่อยเดียวเองนะครับคุณเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ1 2 3 4 5 5ดีที่สุดเอา5ดีที่สุดห้าดีที่สุดแต่หนึ่งก็ไม่เลวแล้วครับเพราะนั้นก็เลยได้ไปหนึ่งนะครับจะได้ไม่ทิ้งกันไปมากนะครับคุณคิมครับคุณคิมเชิญค่ะไม่ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับคุณลิเลียเชิญครับอย่าบินไหมคะอย่าบินไหมถ้าจะบินสี่ครับสี่ทำไมครับเลยไปนะครับที่อยากได้สี่ใช่ไหมครับอยากจะไปบินในโอกาสหน้าเลยนะครับแต่ว่าเลยไปนะครับได้ดีเหลือเกินคุณคิมเชิญค่ะคุณคิมเชิญครับอย่าให้ได้4นะครับคุณลิเลียถ้าได้4ต้องไปหยุดบ้างแล้วนะครับถ้าได้4ต้องหยุดรอคุณคิมบ้างแล้วนะครับเชิญครับ4 4 4 1 2 3 4 ยังไม่ถึงครับได้แค่2เองนะครับคุณคิมช่วยเชียร์อย่าเลย4 4 4 4 ช่วยกันใหญ่เลยเชิญค่ะคุณคิมครับเชิญครับหมายเลข11นะคะครับตอนนี้ก็เดินทางก็ยังไม่ทิ้งกันเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณคิมรู้สึกว่าจะถือโชคลางนะครับหมายเสกกดกดแบบพลาด4ทีแล้วถึงจะเอาจริงสักทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นถือโชคลางเพราะฉะนั้นตอนนี้จะให้คุณคิมหยุดเพื่อไปเสกคาถาสักพักนะครับไปเสกคาถาแล้วเราจะกลับมาพบกับการแข่งขันใหม่ครับตอนนี้ทิ้งห่างกันอยู่เพียง6ช่องเท่านั้นเองครับไม่ได้ไกลกันไปสักขนาดไหนเลยนะครับเมื่อก่อนที่เราจะพักเมื่อกี้นี้ใครเดินทางเป็นคนสุดท้ายคุณคิมนะคะคนสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่คุณลิเลียนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมนะครับอะไรดีคะถ้า2จะต้องเข้านะครับ
โอ้ไปไกลเลยนะครับตอนนี้ไปไกลเลยทิ้งไปไกลเลยนะครับคุณคิมครับต้องพยายามให้ได้3นะครับได้ไปทางลัดนะครับพยายามได้3นะครับจะได้บินด้วยคอปเตอร์ไปเลยนะครับพยายามให้ได้3ปิดไปนะคะครับเตือนไปเหมือนกันนะครับหมายกองเชียร์ก็เชียร์คุณคิมกันเต็มที่เหมือนกันนะครับตัวลิเลียครับตอนนี้ถ้าหากว่าได้4ขึ้นไปนะครับ4ขึ้นไปจะได้เลือกแล้วนะครับจะได้ถึง2เอาให้ครับครับเข้าใจว่าจะหยุดรอกันนะครับตบมือให้เลยนะคุณคิมตบมือให้นะคะท่านหนึ่งไปสามนะคะเลยข้ามทางลัดไปอยู่ที่หมายเลข16ค่ะครับแหมเกือบจะ1อยู่แล้วเมื่อกี้นิดเดียว1แล้วติ๊กไปอีกหน่อยครับคุณลิเลียครับเมื่อกี้นี่หาไม่ได้ตอนนี้เอา5นะครับอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้แล้วก็อย่าให้ได้1นะครับถ้า1ต้องไปอ้อมนะฮะต้องลงไปทางอ้อมนะครับ4ครับเชิญเลยครับได้ไป3นะครับตอนนี้มาอยู่ที่25แล้วนะครับคุณกิมจะขอหยุดใช่มั้ยครับจะขอหยุดหรือเปล่าฮะพี่จะทำถามหยุดเลยนะครับขอหยุดได้เลยนะครับครับแล้วก็เชิญคุณคิมถามนะครับถามด้วยคำถามข้อแรกนะครับถ้าหากว่าตอบได้ก็จะได้มาอยู่ที่25ถ้าตอบไม่ได้ยังคงอยู่ที่22ครับเชิญครับคุณคิมครับครับมีการขู่ขวัญกันเล็กน้อยนะฮะขู่ขวัญกันเล็กน้อยนะครับคำถามครับโอครองอกร่องคิดว่ายังไม่ได้อิ่มเป็นชื่อของอะไรอกร่องต้องเป็นชื่อของมะม่วงว้าวเก่งจริงๆนะพูดไทยออกมาแล้วก็จับได้แม่นยำและชัดเจนมากอกร่องเป็นชื่อของมะม่วงครับตอนนี้มาแล้วนะครับก็ทางมาอยู่ที่25แล้วนะครับครับคุณคิมต้องไล่คุณคิมเดินค่ะยา3นะคะถ้า3ต้องซ่อมรองเท้าอีกครั้งนึงค่ะยังไม่ข้ามเขตอันตรายไปนะครับยังไม่ข้ามรองเท้าไปนะครับครับอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคุณลิเลียถ้าหากว่าได้1ขึ้นไปจะได้เลือกกล่องแล้วนะครับจาก1 2 3 4 5ก็จะได้เลือกแล้วนะครับเอาหมดเลย1 2 3 4 5ไปเลยเอาทีเดียวเลยนะครับกดทีเดียวนะครับจะได้1 2 3 4 5ก็ยังถ้าจะดิฉันเนี่ยจะหยุดยังไงครับต้องให้คุณลิเลียกดคะแนนก่อนนะครับถ้าได้คะแนนพอที่จะได้เลือกกล่องแล้วคุณจิมก็หยุดนะครับพร้อมมั้ยฮะพร้อมเชิญครับลิเลียครับเชิญได้ศูนย์จริงๆนะครับก็ยังหยุดรอคุณคิมอยู่นะครับยังไม่ได้เลือกกันนะครับยังไม่ต้องใช้คำถามนะครับยังไม่ต้องใช้คุณคิมอย่าหนึ่งนะคะอย่าหนึ่งนะครับพร้อมไหมฮะไม่สามเลยนะคะไปอยู่ที่หมายเลข21ค่ะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับมีโอกาสที่จะต่อสู้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับคุณลิเลียจะทำอะไรครับจะหยุดเหรอฮะจะหยุดหรือเปล่าฮะหยุดนะฮะยังนะครับยังนะครับยังก็กดคะแนนเลยครับกดคะแนนกดนะครับขอหยุดนะครับขอหยุดคำถามสุดท้ายของคุณพิมพ์แล้วนะครับคุณพิมพ์ตั้งสมาธิจริงๆเลยนะครับเพื่อที่จะอ่านคำถามพระปฐมเจดี
อยู่ที่นครนครปฐมยอดครับยอดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเรียกว่ามีลูกเล่นกันนะคะไม่แพ้กันเลยคุณคิมก็ถามแล้วบอกว่ายากจริงๆแหละแต่อยู่ที่ไหนแล้วตอบได้นะครับว่าอยู่ที่จังหวัดนครปฐมถูกต้องเก่งจริงๆครับเก่งจริงๆครับครับต้องยอมรับนะคุณกิมครับว่าคุณลิเลียเก่งมากเลยเก่งมากจริงๆคุณกิมยื่นมือมาตบให้เลยนะครับเพราะว่ายอมรับว่าเก่งจริงฉันคิดว่าที่ฉันรู้สึกว่าขอบคุณมากที่ท่านผู้ชมเพราะว่าที่ฉันอยู่เมืองไทยแค่2ปีครึ่งแล้วก็อาจารย์ก็อยู่10สามห้าเท่าที่ฉันต้องยอมรับให้เต็มอายุยังไม่แพ้ครับตอนนี้ยังไม่แพ้ใช่แต่ว่าตอนนี้ยังทุกคนก็ให้กำลังใจที่ฉันนอนครับพร้อมนะฮะคุณลิเลียพร้อมนะครับจะได้เลือกกล่องแล้วนะครับกล่องที่หนึ่งหรือกล่องที่สองหรือกล่องที่สามที่มีป้ายดูวินเนอร์ไม่ได้ครับเลือกที่ละก่อนเราจะให้เปิดกล่องที่1กับกล่องที่3ด้วยนะครับตอนนี้ว่ามีอะไรครับเปิดไปเลยค่ะเจ็บไหมพี่แล้วก็หน้าแตกนะครับทั้ง2กล่องมันไม่ใช่นะครับอาจารย์ลิเลียนั้นเลือกเพียงครั้งเดียวก็ได้เป็น The Winner คนใหม่ของรายการมาตามนัดไปแล้วนะครับเพียงครั้งเดียวจริงๆคุณยาดีครับครับสำหรับคุณคิมนั้นจะได้รับของรางวัลจากรายการมาตามนัดครับเครื่องสำอาง PS มูลค่า 1,500 บาทบัตรกำนันแอนแอนแอนมูลค่า 1,200 บาทค่ะบัตรกำนันจากสถาบันสอนเทคนิคการแต่งหน้า MPI มูลค่า 4,000 บาทครับโรงแรม Sea View Resort พัทยามอบบัตรพักผ่อนพร้อมอาหาร 2,500 บาทค่ะเสื้อแบรนด์จากอมรินทร์พลาซ่ามูลค่า 2,000 บาทครับเช็คของขวัญจากรายการมาตามนัดมูลค่า 10,000 บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,200 บาทค่ะครับคุณคิมครับอันนี้เป็นเรื่องของดวงนะครับวันนี้แพ้เพราะดวงจริงๆนะครับแต่ด้วยความสามารถแล้วก็ฟันฝ่ากันมาด้วยกันนะครับจับมือกันมาตั้งแต่วันแรกนะครับพอมาถึงอันนี้ดวงสู้ไม่ได้ ใช่ไหมครับครับคุณคิมมีอะไรที่จะกล่าวกับท่านผู้ชมนะครับเชิญครับขอบคุณมากที่ได้เชียร์แล้วก็ยินดีมากที่จะเข้ามาเป็นนักแข่งขันที่จะมาตำนักที่ท่านคิดว่าขอให้เจ้าหน้าที่มาตำหนักกับท่านสองคนที่หน้าตาโลกับสวยที่จะรับไหว้พระคุณจากสวรรค์มากๆนะคะขอบคุณมากทุกคนนะคะครับขอบคุณมากครับสำหรับคุณคิมนะครับค่ะก็เหลือคนเดียวแล้วล่ะครับได้เป็น The Winner ไปแล้วนะครับและ The Winner คนใหม่นี้จะได้ของรางวัลอะไรจากมาตามนัดไปบ้างคงต้องรอสักครู่ครับสักครู่เดียวนะคะคุณลิเลียเดอะวินเนอร์ของเรานะคะตอนนี้ก็ได้รับเครื่องสำอางลาฟาเร่มูลค่า 2,500 บาทและได้รับบัตรสมาชิกจากวินเนอร์คลับมูลค่า 5,000 บาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับท่านผู้ชมชมมานะครับเพราะว่าอาจารย์ลิเลียนั้นเป็นสุภาพสตรีที่สวยแล้วก็เก่งซะด้วยนะครับครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมในห้องส่งชมมานะครับฝากให้มาบอกด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณดังๆก็ได้ฮะก็ขอบคุณค่ะเมื่อกี้นี่หมดเสียงเวลาเชียร์นะคะชื่อตัวเองค่ะชื่อตัวเองเลยครับแล้วก็เชียร์ครับหมดชื่อตัวเองทั้งหมดเสียงเลยนะครับขอบคุณนี่ว่าไงครับภาษาฟิลิปปินส์ขอบคุณขอบคุณภาษาฟิลิปปินส์คือซาลามัดโปะซาลามัดโปะซาลามัดโปะงั้นภาษามาเลเซียเหมือนกันสลามัดแต่มีสงสัยอยู่คำนึงที่เป็นเพลงอันนักอันนักค่ะอันนักแปลว่าลูกของคุณลูกใช่ไหมคะแล้วทำไมต้องมาคุณที่ผมด้วยยังไม่ได้ดูอาจารย์เดี๋ยวเขารู้บอกว่าผมมีลูกมีไม่มีใช่ไหมคะมีแล้วครับนึกว่าจะได้บอกว่าไม่มีปัญหา
มีนะคะมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ลูกชมอยู่ด้วยโอ้โหแล้วยังอีมดุฮะดูกับแม่อาจารย์ก็รอพอเล่นแปลว่าลูกนะฮะอันนัดอันนัดแล้วตัวหนักเลยฮะหนักตัวหนักตัวหนักเอ๊ะหนักที่ค่อยๆไม่ฮะหนักแบบนี้ฮะแบบน้ำหนักเยอะอย่างเงี้ยฮะตัวหนักมีภาษิตฟิลิปปินส์ไหมคะที่ว่าปากไม่ดีพาภัยอะไรเงี้ยมีไหมคะอยากจะรู้สักภาษิตอันนี้อันเดียวค่ะมีไหมคะนึกไม่ออกค่ะนึกไม่ออกอันนั้นนึกออกค่ะมัตตาบะมาแต่ว่าอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างนี้เลยฮะเอาละครับคุณมัตตบะเราจะให้อาจารย์เราจะให้อาจารย์จับชิ้นส่วนนะครับจับไปสิบัตรและบัตรที่ตัดจากอินไซต์ทีวีนะครับเพื่อมอบโชคให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้าร่วมสนุกกับเรานะครับคุณมีรางวัลอะไรให้คุณมัตตบะเจอเลยฮะสี่รางวัลด้วยนะครับเป็นวิทยุ4เครื่องจาก YM ยังมิดบายบิ๊กจอนแฟชั่นสมัยของวัยสาวมูลค่า 8,000 บาทค่ะมาช่วยหมุนไหมพี่ไม่ต้องครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ4รางวัลนะครับมาแล้วนะคะจากไปรษณีย์บัตรนะคะคุณสมชายเสือแสนโตนะคะสิงห์บุรีค่ะคุณมัตตบะไม่ใช่อันนั้นนามสกุลอะไรนะฮะเสือแสนโตชื่ออะไรนะฮะคุณสมชายค่ะครับถ้างั้นจะซ้อนกันนะครับซ้อนกันนะครับอันนี้เราจะคืนนะครับไปกันนะคะครับเชิญค่ะครับแล้วก็อีกอันนะครับเพราะเมื่อกี้ซ้ำกันทำเมื่อกี้ซ้ำกันนะครับจับอันนี้ชื่อซ้ำกันไปนะชื่อซ้ำแล้วอาจารย์จับอีกใบนะครับใบครับจากอินไซต์ทีวีนะคะคุณกมลทิพย์ปิติวงศ์นะคะชลบุรีค่ะครับจากไปรษณีย์บัตรนะครับคุณอรวรรณมณีโรจน์ฉายกรุงเทพนะครับและจากอินไซต์ทีวีคุณปัญญาเข็มทรัพย์จากราชบุรีครับท่านผู้ชมครับยังเหลืออีกหนึ่งรางวัลนั่นก็คือโทรทัศน์สีชาร์ปจากแปรงสีฟันเอมแปรงสีฟันที่ออกแบบเพื่อการแปรงฟันที่ถูกวิธีนะครับอีกหนึ่งรางวัลนะครับอาจารย์ครับยิ้มอะไรฮะชอบชื่อตัวเองครับคำหนึ่งใบครับอาจารย์ก็ไม่น่าจะเหลื่อมล้ำนะคะไหนๆบอกเขาไปแล้วก็น่าจะบอกอย่างนี้บ้างนะคะคุณอาจารย์เริ่มคิดอาจารย์เริ่มคิดแบบเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวคุณทีเขาเอลไปโอเคอะไรล่ะดีแล้วครับให้ผ่านด้วยนะนั่นนึกออกอะไรเดี๋ยวออกคาร์โบคาร์โบคุณคาร์โบหัวล้านจะฟังคุณทีฆวัตเสวตะดุลนะครับจากกรุงเทพนะครับเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับทั้งผมคาโบและคุณมัตตบะก็จะพาอาจารย์ขึ้นไปประจำที่ของเดอะวินเนอร์นะครับค่ะเชิญค่ะครับก่อนที่จะได้ชมกันว่าอาจารย์ลิเลียนั้นจะได้ของรางวัลอะไรไปบ้างก็ต้องชมกันก่อนครับว่าเรามีของรางวัลอะไรบ้างบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกโดย Innocent Getaway and Nail และผลิตภัณฑ์คูริโกร่วมกับรัฐฟิล์มทีวีมอบรถยนต์นิสสัน Sunny FF ให้แก่ผู้โชคดีในวันนี้มูลค่า 290,000 บาทเมื่อท่านเปิดพวกภาพรถยนต์และภาพมาตามนัดและเมื่อท่านได้รับรถยนต์บริษัทสรัชนีซาวจำกัดถนนพหลโยธินใกล้สถานีโทรทัศน์ช่อง5ศูนย์รวมเครื่องเสียงติดรถยนต์ชั้นนำมอบวิทยุเทปพร้อมลำโพงติดรถยนต์ Alpine 1ชุดมูลค่า 23,900 บาทรถจักรยานยนต์ Yamaha RX8 มูลค่า 41,100 บาทเมื่อท่านเปิดพบภาพรถจักรยานยนต์และภาพมาตามนัดอีโตคินศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำจากลุยส์โจเน่คลอดเลม่าองตรองและอีโตคินบลัชมอบจากเย็บผ้าคอมพิวเตอร์จานุเม่มูลค่า 33,000 บาทเมื่อท่านเปิดพบภาพจากเย็บผ้าและภาพมาตามนัดเอสเซนเครื่องสำอางของแพรพันมอบทุกเครื่องแก้วจิรนายโฮย่าคริสตัลมูลค่า 10,000 บาทกางเกงยีนส์ YM ยังมิสเสน่ห์สะดุดหยุดสมัยยีนส์วัยสาวมอบตู้เย็นมูลค่า 14,800 บาทเป่า M Watch พลังซักเอนไซม์พลังซักล้ำหน้ามอบเครื่องเสียงอากาศรุ่น TJR 25มูลค่า 8,600 บาทแว่นตาชามังเอกลักษณ์แห่งความภูมิใจร่วมกับห้างแว่นตาวอชิงตันอมรินทร์พลาซ่ามอบเตาอบไมโครเวฟโตชิบ้ามูลค่า 13,300 บาทลูกอมแฮกสเปเชียลรสชาติแฮกที่คุ้นลิ้นมานานมอบเสื้อคอทองคำหนัก2บาทมูลค่า 11,000 บาทแฮรีนโลชั่นซึมซาบมีวิตามินอี
หม้อแหวนเพชรแอนนาเบลมูลค่า 12,000 บาท True Tone ขนมหวานรสนมและกลิ่นสตรอเบอรี่จากคูริโกสำหรับทุกคนในครอบครัวมอบเครื่องดูดฝุ่นชาร์ฟมูลค่า 7,100 บาทชาร์ฟ9ลำไปในอนาคตสีตราพึ่งจินตนาการใหม่แห่งสีสันสร้างสรรค์จินตนาการสดใสให้ทุกอาคารบ้านเรือนด้วยวินิเล็กและบอดี้แล็กจากสีตราพึ่งมอบทุกเครื่องครัวกรอสแสกมูลค่า 7,000 บาทบริษัทไทยบริสโตนมอบผลิตภัณฑ์ยางบริสโตนพรีมิโอ315 4เส้นราคา 6,000 บาทและเช็คของขวัญ 4,000 บาทรวมทั้งสิ้น 10,000 บาทบริสโตนก้าวไปไม่หยุดยั้งเป๊ปซี่ร่วมกับโรงแรมแม่น้ำเชิญท่านรับประทานอาหารไทยจีนฝรั่งและอาหารทะเลมูลค่า 5,000 บาทห้างสรรพสินค้าสมบูรณ์แบบซิตี้เซ็นเตอร์ประตูน้ำมอบเช็คของขวัญมูลค่า 5,000 บาทสรรพสิ่งครบครันพบกันที่ซิตี้มันฝรั่งกรอบเกลียวโปเต้มอบนาฬิกาข้อมือมูลค่า 6,000 บาทกรอบเกลียวเคียวโปเต้บริษัทเสสนีจำกัดผู้มอบเครื่องดนตรีง่ายๆให้คุณมอบออมนิคอร์ดมูลค่า 7,200 บาทผลิตภัณฑ์วาโก้มอบกล้องถ่ายรูปมูลค่า 6,500 บาทโอลิมปิกรุ่นทัวร์นาเมนต์รองเท้าเทนนิสทำด้วยหนังนิ่มทั้งคู่มอบเช็คของฝันมูลค่า 5,000 บาทโอลิมปิกทางสบายสู่ชัยชนะข้อโพดกรอบตราคอนเน่มอบเช็คของฝันมูลค่า 20,000 บาทเมื่อท่านเปิดพบภาพผิดนัดครับนั่นคือของรางวัลทั้งหมดนะครับอาจารย์ครับก็ขออวยพรอาจารย์นะฮะให้เอาของรางวัลไปให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้เลยครับถ้าเขาคุยกันอีกสักนิดนะครับเรื่องภาษานี่นะครับชอบช้ำฮะอาจารย์ไม่ควรไปบอกเขานะคาโบเลยแต่ความจริงแล้วภาษาเราใกล้เคียงกันนะครับฟิลิปปินส์แล้วภาษาไทยนี่ค่อนข้างใกล้เคียงแน่นอนแล้วครับคนที่หัวร้านจะต้องคันก่อนนะเมื่อคันผมมาล่วงนะแล้วก็เลยโบไปหมดเลยโบไม่มีคันแล้วโบนะคาโบอย่างมัตตาบะนี่ก็ใกล้เคียงอีกฮะอย่างถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกมัตตาบะอย่างเงี้ยนะมัตตาบะเริ่มเลยนะเข้าเรื่องเลยค่ะเข้าเรื่องไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดเข้าตัวเราทั้งสองคนค่ะข้าโบเดี๋ยวคุยกันหน่อยฮะถ้าอาจารย์พร้อมไหมฮะพร้อมนะพร้อมนะอาจารย์ก็บอกว่าตัวดิฉันเองก็มาตบะน้อยๆเหมือนกันเมื่อกี้อาจารย์บอกเองเลยนะครับใช่นะครับรู้สึกรู้สึกตัวนะครับแต่อาจารย์ไม่ถึงกับมาตบะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นคนที่รูปร่างดีพร้อมครับพร้อมค่ะเป็นไรน้ำหูตาไหลพร้อมนะอาจารย์ครับพร้อมครับเริ่มครับเชิญครับเชิญครับมาแล้วนะครับอาจารย์ค่อยๆเลื่อนนะครับอาจารย์ทราบแล้วนะครับว่ากติกาเรามีอย่างไรบ้างครับเชิญนะครับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวนี้พร้อมครับเดี๋ยวนี้เลยครับครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับครับคุณโกร่วมกับตูนไทยการไฟฟ้ามอบเครื่องดูดฝุ่นชาร์ฟ 7,100 บาทครับเปิดได้อีกครับนะครับครับตอนเชียร์ดูกันคึกคักมากเลยหมายเลข9นะครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับ YM ยังมีมอบตู้เย็นมูลค่า 14,800 ครับเชิญเปิดได้อีกครับอาจารย์ครับหมายเลข11นะครับเปิดครับแครีมอบชุดต่างหูแอนนาเบลมูลค่า 12,000 ครับเปิดได้อีกครับอาจารย์แอนนาเบลครับไอ้เลขสามนะครับสูงใจครับลูกอมแฮกมอบสร้อยคอทองคำหนัก2บาทนะครับ 11,000 บาทนะครับเปิดได้อีกครับอาจารย์ครับหมายเลข 12นะครับเปิดแล้วผิดนัดนะครับย้อนก่อนครับตัวนี้คือตัวผิดนัดนะครับเมื่อจบเปิดได้ตัวผิดนัดอาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดได้อีก2แผ่นนะครับเปิดได้อีก2แผ่นนะครับพร้อมนะครับเชิญเลยครับเ
ติดเลยเปาเอมอนหม้อเครื่องเสียงอากาศ 8,600 นะครับเปิดได้อีก 1,500 จานครับอีก 1,000 จานครับผิดนัดไปเจอผิดนัดกันนะครับนั่นไปสุดท้ายนี่เอาลองดูสิครับว่ามาตามนัดครับดูสิครับว่าป้ายมาตามนัดที่จะต้องคู่กับรถเก๋งนั้นอยู่ที่หมายเลขอะไรครับไอ้ทีนี่เป็นจักรยานยนต์นะครับไม่ใช่นะครับอยู่หมายเลขรถเก๋งนะครับคือป้ายมาตามนัดอยู่ที่หมายเลข14ครับเชิญท่านประธานครับเชิญตอนนี้ครับครับแผ่นป้ายนิสสันซันิเอฟที่อาจารย์เปิดนะครับอาจารย์ก็จะได้รับโอลิมปิกมอบ 5,000 บาทนะครับและสำหรับป้ายผิดนัดนี้ของรางวัลที่อาจารย์จะได้จากป้ายผิดนัดนี้คือเช็คของรางวัลมูลค่า 20,000 บาทครับและของรางวัลที่อาจารย์เปิดได้ในรอบนี้นะครับมีดังนี้ครับกางเกงยีนส์ YM ยังมิสมอบตู้เย็นผงซักฟอก VM Watch มอบเครื่องสีอาไกลูกอมแฮกสเปเชียลมอบสร้อยคอทองคำหนัก2บาทแครีนโลชั่นมอบแบตเพชรแอนนาเบลผลิตภัณฑ์คูลิโกะมอบเครื่องดูดฝุ่นชาร์ปรองเท้าโอลิมปิกมอบเสื้อของขวัญ 5,000 บาทข้าวโพดกรอบตราควอนนี่มอบเสื้อของขวัญ 20,000 บาทครับของรางวัลที่อาจารย์ลิเลียเปิดได้ในรอบนี้นะครับเฉพาะรอบนี้ทั้งสิ้นมีมูลค่า 78,500 นะครับแล้วก็สะสมเอาไว้2วันที่แล้วอีก 15,100 นะครับรวมเป็น 183,600 บาทค่ะครับคุณคิมก็ขึ้นมาแสดงความยินดีนะครับครับขอบคุณอาจารย์นะอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากค่ะตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับตื่นเต้นมาตั้งแต่วันแรกแล้วลูกศิษย์ลูกหานี่รอดูอยู่เยอะสงสัยค่ะสงสัยนะครับต้องดูเลขครับแล้วคุณจะต้องพากันไปเลี้ยงกันสักมือใหญ่ๆนะครับครับครับยายเงินมัตตาบะนะฮะยายเงินมัตตาบะเขาอ๋อเรียกยายนี่อ้วนมัตตาบะอ๋อใช่ค่ะแล้วทำไมไปว่าต่อโบกันล่ะคะก็บอกว่าจะเลี้ยงใหญ่ๆใช่ไหมคะครับเลี้ยงใหญ่เลี้ยงใหญ่ก็ต้องเลี้ยงมัตตบะเลี้ยงมัตตบะครับถ้าเลี้ยงใหญ่ต้องเลี้ยงมัตตบะนะครับหรือพูดอีกครั้งเลี้ยงมัญญานีใช่ครับเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ยังลังเลใจนะครับว่าจะสมัครมาเล่นเกมเนี่ยเราจะต้องอายเขาไหมหรือว่าเขาจะเรียกเราไหมอย่าไปลังเลเลยครับมันเป็นการเล่นที่สนุกสนานนะครับไม่มีการมาดูว่าคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งนะครับมันเป็นเรื่องของดวงครับค่ะถือว่ามาร่วมสนุกด้วยกันนะคะถือว่ามาร่วมสนุกนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีข้อมูลมาให้เราพร้อมก็คงจะไม่นานเกินรอนะครับเราคงจะเรียกท่านแม่ข้อมูลเรามีอะไรบ้างครับค่ะก็เขียนจดหมายมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่านนะคะและที่สำคัญคือเรื่องรูปถ่ายค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่นั่งดูอยู่ที่บ้านนะคะคิดว่าเอ๊ะตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ดีแล้วเขียนมาบอกเราสิคะนะคะมีอะไรจะติจะชมบอกเราได้เสมอค่ะส่งมาได้ที่รายการมาตามนัดตู้ปน11-3พระขนงกรุงเทพ10110นะครับตลอดทีนี้เราสนุกสนานกันมา3วันเต็มๆแล้วนะครับแล้วก็สนุกจริงๆต้องขอขอบคุณผู้แข่งขันทุกท่านนะครับทั้ง5ชาติ5ภาษานะครับและที่เหลืออยู่กับเราตอนนี้ก็คือคุณคิมจากเกาหลีแล้วก็อาจารย์ลิเลียจากฟิลิปปินส์นะครับขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับ